ชียวนี้จะเป็นวานิลานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโยเกิร์ตอร่อยมากน้องเชโกเดินโนชอนนะฮะเราอยู่กันที่จอร์จแฟร์นะครับทุกคนก็กว่าคลิปวิดีโอนี้จะลงเนี่ยจอร์จแฟร์ก็น่าจะหายไปแล้วย้ายไปที่อื่นเราหาอะไรกินกันดีล่ะเพื่อนอยากกินอะไรนี่ของกินเต็มเลยกุ้งเผามีแซชิมิมีอะไรกินมั่งซึ่งมีเจ้าของแต่เจ้าของยังอยู่ในรถนั้นอยู่เลยยังนั่งล่องหนหรือเปล่าเขาล่องหนอยู่ลองดูซิว่ามีพวงมาลัยหรือเปล่ามีจริงแต่ไม่ใช่พวงมาลัยไหว้พระพวงมาลัยรถไม่ใช่พวงมาลัยรถเขาอาจจะรับถือศาสนาพุทธก็ได้เขาเลยไม่มีแบบพวงมาลัยติดอยู่ในรถแต่มีไม้กางเขนเนาะเออมันก็ต้องเขนต้องติดแต่ได้คุณพี่ปลาใส่มันเลยก็ได้นะคะความรู้ของตัวเองแหละก็ไปยืนใกล้ด้วยนะจริงเป็นน้ำพุเชียร์อยากกินปะในซาวบิลล์เอ้าต้องอ่านมากเอ้าโอ้หอมมากนี่เลยตัดอย่างนี้เลยอันนี้ที่เราตัดเป็นกระชี้แล้วความหวานก็มาเพิ่มมันนับตกเลยใช่เรื่องปะโอ้น่ากินมากบัวลอยอร่อยมากเราจะมาลองชิมชีสคอนสีแบบอุ้ยตกใจมึงอร่อยหรอแล้วใช่ไหมทาโกยากิปลาหมึกยักษ์จะหกอ่ะคนที่หักน้องหอมอร่อยอร่อยมากเนาะอร่อยเดี๋ยวน้ำจิ้มดีมากมันทำไมมันเดือดได้คือน้ำปลาดีมากรสขอลองชิมหน่อยดิแนะนำข้าวปลาอันนี้ตักเบคอนปะเบคอนอันจิ้มเลือดนะอันนี้หมูหนึบหนักน้ำจิ้มอร่อยเฮ้ยจากข้าวมันปลาแกะดีอร่อยเลยอ่ะหมูอร่อยดีข้าวโพดอย่างนี้ก็อร่อยข้าวโพดมี2ร้านมีร้านหนึ่งที่เป็นแบบว่าเบิร์นข้างบนกับร้านนี้เป็นผัดเราเลือกร้านที่เป็นผัดนะทุกคนคนเยอะมากพอตอนกลางคืนคือแบบวุ่นวายมากทุกคน จากสนามบินอยู่ที่นี่หมดแล้วไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมิ2คือลงสุวรรณภูมิปุ๊บมาถึงนี่เลยจ้ะงงไม่ไหวก็คือลงสนามบินสุวรรณภูมิจากตรงนู้นอ่ะแล้วก็รถตู้วันนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเขาว่าต้องมีดนตรีสดหรือเปล่าหรือว่าเปิดเพลงแบบดนตรีแบบจังคืนผิดจ้ะโชว์ปิงปองหนึ่งแทดแดมแทมแทดแดมแทดแดมแทมแทดแดมปุ๋งปุ๋งเลยหรอเธอแต่จริงๆก็มันก็มีแบบว่ารู้สึกว่าเล็กอยู่แต่ว่าก็เดินค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าต่างชาติเยอะอาจจะวัฒนธรรมไทยแบบเป็นมนุษย์ที่แบบเดินไปทางเดินสวนทางอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือแบบเดินทางใครทางมันไปหนึ่งคนต่างชาติเยอะมากไม่จกตาเมืองบ้านมันไม่มีเซลล์มันถูกกว่าที่บ้านเขาไงอย่าไปว่าเขากูถึงบอกไงว่าลงสนามบินปุ๊บมานี่เลยเป็นที่แรกมาถึงไทยก็คือตอน6 โมง 1 ทุ่มก็คืออยู่จอร์จแฟร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูผลไม้ปั่นก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผลไม้ปั่นเสร็จแล้วก็จะไปกินไอติมนะทุกคนเป็นไอติมน้ำผึ้งเมื่อกี้เรากินขนมหวานไปแล้วแต่อยากกินอีกแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อบ้าบิ่นด้วยไอติมผึ้งผลิตนะคะทุกคนมีน้ำผึ้งมาด้วยนี่เห็นไหมมีโรงผึ้งอันนี้จะเป็นวานิลานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโยเกิร์ตเริ่มเลยว่าไงอร่อยหรออร่อยมากคือแบบรสชาติมันลงตัวเพราะมันเป็นน้ำผึ้งแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็วานิลามันเป็นอะไรอะถั่วหรือเปล่านั่นแหละใช่ปะถั่วปะอันไหนนั่นแหละที่มึงกินเมื่อกี้แหละเราเหมือนคอนเฟกต์อะหรอธัญพืชอร่อยต้องลองกิน80 บาททุกคนมากินกันได้นี่นี่หวานรังรวงพึ่งอะเนาะแม่หวานมากกูต้องกินหน่อยซะละแหละอร่อยเนาะอุ้ยน้ำผึ้งเขาอร่อยดีกว่ามึงควรค่าที่มากินร้านนี้นะสนุกเก๋บ้าบิ่นในรักษาทุกคนซื้อกลับบ้านไปทุกคนก็จอร์จแฟร์เราก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็มาเดินกันได้ใครอยากหาอะไรกินแบบอร่อยก็มาได้นะยังไม่เจอร้านที่ไม่อร่อยยังไม่เจอร้านที่ไม่อร่อยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สามารถมาได้นะทุกคนก็มาเดินกันได้เลยก็ไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย